สวัสดีครับผมก็มาอยู่กับผมเตอร์ซียูนะครับผมวันนี้เราก็อยู่หน้าเว็บโยกังยูทูบครบสื่อหนึ่งอีกแล้วนะครับผมเรามาอัปเดตวันที่14นะครับ2500วันที่14ตุลา2564กันนะครับผมนะก็สำหรับการปิดปรับปรุงเนี่ยมีอะไรอัปเดตบ้างนะผมคอมแบทเซลก็ไอเทมสำหรับสายวอใช่ป่ะก็เป็นไอเทมเดิมๆนะครับไอเทมเดิมๆก็มีชุดหญ้าบวก1บวก2นะครับผมแล้วก็ไว้ช็อคนะครับแล้วก็หญ้าบวก1บวก2แบบแยกนะครับแล้วก็สมุนไพรบวกประดับ2นะกำจัดวิญญาณนะครับยาตราโจมตรานะผมก็สร้อยหยกแดงสร้อยบวก2อาวุธนะครับผมสร้อยหยกฟ้านะครับเพิ่มบวก2อาวุธเหมือนกันนะผมนะยกแดงจะบวก2อาวุธและบวกชุด1ท่านแต่ถ้ายกฟ้าจะบวกแค่อาวุธนะครับแล้วก็สร้อย8ทิศนะผมบวกเลือดนะครับกับการวิชาแล้วก็สร้อยหมื่นจะโจมตีแล้วก็โจมวิชาเพิ่มขึ้นนะผมก็ประมาณนั้นต่อมากิจกรรมสงครามร้อนและอุนะครับผมเดือนตุลานะผมเดือนตุลาคือ1อาทิตย์เฮ้ย2อาทิตย์เฮ้ยใช่ป่าวอ๋อ1อาทิตย์นะครับผมใช่ไป21ถึง21 1อาทิตย์1อาทิตย์ก็จะมีตราสัญลักษณ์เจ้านะครับผมสำนักฝ่ายชิ้นส่วนป้อมวัววิญญาณวัวช่วงคิงคือได้ทั้งหมดอะที่เป็นสงครามฮะได้ทั้งหมดที่เป็นสงครามต่อมาอะไรอีกต่อมาฮาโลวีนฮาโลวีนกิจกรรมฮาโลวีนที่เก็บฟอกทองเนี่ยหมอบการ3ถึงคาร์ท5คาร์ท5แบบมันก็ก้ำกึ่งนะแบบมันเหนื่อยๆอ่ะนะหลายรอบกว่าจะครบนะหมดวันที่4พฤศจิกายนนะไอเทมพวกนี้ที่เขาบอกว่าลบอ่ะของผมมันไม่ลบนะครับเหมือนเมื่อปีที่แล้วหรือปีอื่นไม่เคยลบนะไม่เคยลบออกแม้กระทั่งฟักทองที่เป็นฟักทองเนี่ยไม่เคยลบออกต่อให้ประกาศลบก็ไม่ลบนะครับก็สามารถเก็บไว้ได้นะครับนะแล้วแต่หรือปีนี้จะลบขึ้นมาเดี๋ยวรอดูบอสทะลุมิติกิจกรรมนี้บอกเลยผมได้ตีตัวแรกในวันแรกในวันแรกที่มันเกิดแล้วหลังจากนั้นผมก็ไม่ได้ตีเพราะเหตุใดเพราะต่อให้กูไปตี8ตัวเซียน5มา2ตัวหรือตัวเดียวใช้เวลาแป๊บเดียวครับคือเราตีไปลดไปตีดเดียวแต่พวกเขามาแป๊บเดียวหายไปทั้งหลอดเข้าใจตรงกันบอสนี้เกิดมาเพื่อเซียนสูงๆนะขนาดผมเอาเซียน3เซียน4ไปก็ถือว่าทำดาเมจได้ไม่เยอะหรอกนะผมทำดาเมจได้ไม่เยอะหรอกไม่ทันพวกค้านสูงนะผมนะจมูกมันไวครับต่อให้เราไปก่อนนะครับจมูกดีครับวิ่งไปทันนะผมไปตีอยู่ดีนะผมก็เสียเปรียบไปนะผมเพราะว่าเขาใช้ทุนเยอะกว่าในการขึ้นค่าสุขเข้าใจตรงกันนะครับต่อมากิจกรรมกิ่งจีกิ่งจีหรือกิ่งกากหรือว่ากิ่งเกียรตินะผมตีไปหลายกิ่งมากพอสมควรนะครับเราในรอบนี้เราไม่ได้ทั้งคลุมไม่ได้ทั้งร้อยอย่าว่าเลยครับประดับกูยังไม่เห็นเลยนะฮะประดับแบบไงพวกหูอะไรพวกนี้ผมยังไม่เห็นเลยครับของผมเองนะเข้าใจตรงกันเข้าใจตรงกันนะยับหนักมีฮาโลวีนบัฟรับบัฟทุกวันบัฟทุกวันมึงใช้คำว่าบัฟฟรีป่ะไม่ใช่นะไม่ใช้คำว่าบัฟฟรีได้นะเพราะว่ามันต้องซื้อไอเทมในช็อปนะ1ชิ้นได้6ชั่วโมงนะครับ1ชิ้นได้6ชั่วโมงนะครับคูณ XP เพิ่มค่าประสบการณ์เพิ่มเงินนะครับผมเพิ่มไอเทมนะ 100% ตายไม่ตกเปอร์นะครับ1ชิ้น6ชั่วโมงคือชิ้นละ20บาทได้6ชั่วโมง64 24 80บาทต่อ1ตัวประมาณนั้นคิดดูต่อมาแต่ในนี้มันบอกว่ารับบัฟฟรีมึงอยากใช้คำว่าบัฟฟรีถ้าจ่ายตังค์อ่ะโตกันแล้วจะพูดเยอะต่อมาสเปเชียลไอเทมช็อปชุดแคมปิ้งนะครับผมชุดแคมปิ้งต้องบอกว่า
มันจะมีแบบทั่วไปแบบ G แบบ YG ก็เหมือนกับทุกเดือนก็ใช้คำสั้นๆว่าคุมเดือนไม่ต้องพูดกันเยอะนะครับสถานะก็เป็นอย่างที่เห็นไม่มีออฟกับมีออฟแต่มีส่วนต่างนะครับผมตั้งแต่ EXP โจมตีการวิชาป้องกันแม้กระทั่งเลือดนะครับผมนี่แล้วสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาพิเศษคือโจมตีมอนสเตอร์ขนาดใหญ่นะครับผมแต่ราคามันต่างกันเข้าใจตรงกันนะครับทีนี้ปรับปรุงปานอะไรเนี่ยเพลงยุทธสลบวารีปรับปรุงระบบการระบุตำแหน่งตัวละครให้เสถียรมากขึ้นคือตอนนี้คือมันก็ยังไม่เสถียรหรอกเพราะว่าเราเหมือนใช้ The Fat หรือว่าใช้แบบประมาณจัมเปอร์อยู่แบบประมาณที่แบบเราวิ่งไปข้างหน้าแล้วอยู่ดีๆสกูถอยหลังกลับไปอยู่ที่เดิมแล้วปึ้งปึ้งปึ้งกลับที่เดิมแบบสายลงวอลก็ตึงเครียดอย่างว่าสายลงวอลสายเวลก็ตึงเครียดครับบางทีไปติดก้อนหินติดต้นมงต้นไม้นะผมหลายอย่างนะหลายอย่างติดเยอะพอสมควรนะอีกนี้ยังไม่พอครับมีอะไรอีกรู้สึกว่าช่วงสัปดาห์นี้อย่าไปเครียดนะผมสำหรับคนที่ใช้ AS หลุดหรือว่าคนที่ไม่หลุดมันก็แล้วแต่พื้นที่เพราะว่าเขาน่าจะปรับปรุงแก้ไขอยู่เพราะว่ามันติดอันดับชาร์ตในทวิตนะมันติดอันดับชาร์ตในทวิตเอาง่ายๆเพราะว่ามันบอกว่า AS มีปัญหาตั้งแต่วันอังคารนะครับส่วนเกมวันพฤหัสเริ่มมีปัญหาหรือว่ามีปัญหาตั้งแต่แรกผมไม่แน่ใจนะมันติดท็อปทวิตว่า AS ล่มเมื่อช่วงวันอังคารนะผมก็มีเล่น Facebook มีทวิตมี LINE นะครับผมเข้า Discord ก็อยู่กับทีมงานอะไรประมาณนี้ก็รู้ข้อมูลมาบ้างนะครับผมแล้วก็เปิดเซิร์ฟมาสิ่งที่มีปัญหาคือยันโยหายใช่ป่ะผมเองในกลุ่มยันโยหายตัวละครค้างแล้วทุกแพทจะรู้สึกว่าช่วงหลังเนี่ยมีปัญหาเรื่อง AK ครับเปิดแพทมาจะมีปัญหาเรื่อง AK เข้าไปแล้วมันบอกว่าเลข6หลักไม่ตรงนะครับก็อันนี้คือเป็นบ่อยซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นจริงๆช่วงที่ปิดเซิร์ฟเขาปิดไปทำอะไรกันนั่งจ้ำจี้มะเขือปอดหรือว่าประชุมหารือนะครับผมเรื่องจะเอาโปรอะไรลงให้เพิ่มยอดขายนะกูก็พูดตรงไปหรือเปล่านะสะทบสะเทือนจิตใจใครหรือเปล่านะเราก็อยากรู้เหมือนกันไหนๆจะครบ17ปีเดี๋ยวก็มีคลิปของผมมีคลิปแน่17ปีเนี่ยนะก็สำหรับคลิปนี้เราก็คงต้องลาไปก่อนกับผมเตอร์ไอซียูไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกด Subscribe กันนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับเนี่ยโหลดเกมโหลดตัวฟูลนะอย่าลืมบางคนเนี่ยไปโหลดไอ้นี่ต้องไปโหลดต่อโหลดไอ้นี่ก็ต้องไปโหลดต่อโหลดฟูลทีเดียวจบนะบ๊ายบายไปเร็ว